น่าจะเป็นการสร้างฐานศิวลึงขนาดใหญ่แล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมด้วยนะคะเข้าไปด้านในซึ่งตัวองค์ปราสาทประธานใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นองค์ประธานที่ค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออยู่ด้านในปราสาทแต่ถ้าสมมติว่ามีการขุดแต่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากำแพงแก้วเนี่ยจะสูงเหนือกว่าศีรษะของเรามากดังนั้นตัวปราสาทประธานของปราสาทอโลมทมเนี่ยจึงถือว่าเป็นปราสาทค่อนข้างใหญ่พอสมควรและภาชนะหรือวัตถุดิบที่นำเอามาประกอบสร้างเนี่ยถือว่าเป็นหินในแต่ละก้อนเนี่ยเป็นหินที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็ประณีตมากเลยทีเดียวนี่ก็คือปราสาทอโลมทมเป็นความอัศจรรย์แล้วก็เป็นความงดงามอย่างมากนะคะอีกที่หนึ่งที่น่าศึกษาน่าค้นหาจริงๆนะที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นยอดปราสาทเล็กนะคะที่สามารถเวลาเราประกอบสร้างตัวองค์ปราสาทใหญ่แล้วก็จะเป็นที่ง้างๆออกมานะก็จะตั้งเป็นมุมแล้วก็จะตั้งปราสาทองค์เล็กๆเนี้ยไว้ตามมุมต่างๆนะคะแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีจำนวน5ชั้นแล้วก็ยาวขึ้นไปเป็น5ชั้น6ชั้น7ชั้นสูงขึ้นไปดังนั้นตัวที่ใช้ปราสาทเล็กเนี่ยประดับยอดมุกได้เนี่ยนะคะจึงจำเป็นที่ต้องเป็นปราสาทที่สำคัญแล้วก็เป็นปราสาทที่ค่อนข้างใช้ปัจจัยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทรัพยากรค่อนข้างมากที่นำมาประกอบทำอย่างนี้ได้เพราะโดยส่วนมากแล้วเขาจะทำเฉพาะปราสาทใหญ่ๆเท่านั้น อย่างเช่นปราสาทยายเหงาปราสาทปราสาทเมืองตำอย่างเงี้ยปราสาทพนมรุ้งอย่างเงี้ยจึงสามารถทำยอดลักษณะอย่างนี้ได้นะคะผู้ชมเขามาดูอันนี้คือเอาหินมาวางใช่อันนี้กรอบบานประตูอันนี้กรอบบานประตูนะคะกรอบบานประตูก่อนนะคะแล้วก็ตัวข้างบนกรอบบานประตูเนี่ยเราถึงจะวางบานปราสาทนะคะที่มีการแกะเพราะว่าตัวบานปราสาทเนี่ยถ้าเป็นกรอบบานประตูที่ใหญ่ขนาดนี้ตัวบานจะต้องมีน้ำหนักเป็นตันแล้วก็คือเหมือนลักษณะวางแล้วก็คือวางทับไว้เลยนะคะอันเนี้ยเหมือนลักษณะเราเวลาเรายกปราสาทเนี่ยตัวบันเนี่ยจึงเป็นตัวที่สำคัญบอกสถานะเนาะดังนั้นคนที่เขาเป็นเจ้าภาพหรือคนที่เขาจะทำบุญทำทานอะไรเนี่ยมันจะสำคัญอยู่ที่หน้าตาตรงนี้นะคะยกบันยกอะไรเนี่ยจะมีพิธีกรรมพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนะที่จะต้องมีพิธีกรรมพิเศษในการยกบันแต่ละองค์แต่ละปรางนะเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนี่คือชิ้นส่วนของปราสาทนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างสวยจริงๆนะเราต้องยอมรับว่าฐานแต่ละฐานแต่ละตัว